หลังจากที่หายไปซุ่มทำซิงเกิลที่2พักใหญ่ครับล่าสุดนักร้องสาวขวัญใจวัยรุ่นเขาบอกยุค90พี่นะฮะพันวรการครับก็ส่งเพลงล่าสุดนะฮะสัมผัสแถมยังได้คู่ขวัญแชมป์ชนาธิปแล้วก็แพรพิชภามาถ่ายทอดความรักสุดเศร้าต่อเนื่องเลยนะฮะจากซิงเกิลแรกอย่างเก็บซ่อนพันช์เนี่ยก็บอกว่า MV เพลงนี้ก็ปล่อยออกมาแล้วเห็นกระแสแล้วก็ยอดวิวก็หายเหนื่อยเลยทีเดียวครับตอนนี้ก็มีซิงเกิลใหม่นะคะล่าสุดเลยชื่อเพลงว่าสัมผัสค่ะก็ออกให้ได้ฟังกันแล้วประมาณ 5-6 วันได้แล้วค่ะเพลงนี้พร้อมกับ MV เรียบร้อยก็ใจดีนะคะถือว่าออกมาแล้วเราก็รู้สึกว่าเออชื่นใจเพราะตอนนี้ก็ไปล้านวิวแล้วน้องแพลนก็น้องแชมป์นะคะมาร่วมแสดง MV ด้วยก็เหมือนกับว่าเป็นภาคต่อจากเก็บพ่อเนี่ยค่ะเนื้อหาของเพลงนี้เนี่ยสัมผัสเนี่ยเหมือนจะแบบว่าความรักที่แบบเราคบกันนานๆแล้วเงี้ยมันก็จะมีแบบความหวานมันก็จะหายไปที่หายไปเนี่ยเป็นเพราะว่าไม่เหมือนเดิมหรือเปล่าคือเหมือนกับว่าเวลากอดเนี่ยมันก็ไม่เหมือนเดิมมันไม่อุ่นเหมือนเดิมหรือว่าเวลาจูบมันทำไมมันไม่แบบหวานชื่นเหมือนแต่ก่อนอะไรเงี้ยเพราะว่าเธอไปมีคนอื่นหรือเปล่าเปลี่ยนไปหรือเปล่าอย่างเงี้ยมันเป็นความรักของคู่กันที่มันเหมือนกับเวลานานๆไปเนี่ยอาจจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างค่อนข้างตรงคือตรงที่ว่ายังไม่อกหักเขาทีเดียวนะคะเหมือนกับว่ากำลังจะแบบช่วงเล้าๆหน่อยอะไรเงี้ยกำลังที่แบบเฮ้ยเรารู้สึกว่าแฟนเราแบบไม่เหมือนเดิมหรือเปล่าวะเปลี่ยนไปหรือเปล่าทำไมความรักมันดูแบบจืดๆชืดๆเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าน่าจะตรงกับหลายๆคู่ที่มีความรู้สึกว่าแบบคนรักของเราอะเปลี่ยนไปขอบคุณนะพันขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Insight News Tonight ในช่อง True Insight HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage True Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ